ก็นี่ครับรถยนต์อีซูซูเครื่อง 3.0 ครับวิ่ง190,000กิโลครับมาดูใกล้ๆครับก็ถ้าตามเลขไม้นะครับก็โอเคครับสำหรับผมก็ตามเลขไม้ครับก็ประมาณนี้แหละครับเลขไม้190,000ก็จะเยิ้มเขอะอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าตามเลขไม้ครับก็ประมาณนี้นะครับตัวพอร์ตด้านนี้ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าดูตัวนี้บ้างครับนี่ครับดูมอเตอร์ EGR บ้างครับมอเตอร์ EGR ประมาณนี้นะครับวาล์วปีกผีเสื้อนี่ครับวาล์วปีกผีเสื้อนี่ครับวาล์วปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปดูท่อร่วม ID ด้านในบ้างครับก็นี่นะครับท่อร่วม ID ด้านในนะครับก็วิ่ง190,000นะครับ 3.0ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมว่าเยอะไหมก็เยอะตามเลขไม้ครับเลขไม้ประมาณนี้ก็โอเคครับประมาณนี้นะครับเพราะคันนี้ก็ไม่ได้อุดอะไรนะครับเติมๆทุกอย่างครับก็ตามเลขไม้ครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวจะไล่ล้วงไล่คว้านออกให้ครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จมาติดตามดูกันต่อครับว่าผมล้างให้ขนาดไหนก็นี่นะครับหลังจากล้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับว่าล้างให้ขนาดไหนครับก็นี่ครับล้างให้ถึงข้างในเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวก็จะรอให้มันแห้งแล้วก็ค่อยประกอบครับนี่ครับล้างให้ถึงข้างในนี่ครับเพิ่งล้างออกสดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับก็ล้างถึงข้างในครับแล้วมาดูวาล์วปีกผีเสื้อครับนี่ครับวาล์วปีกผีเสื้อก็ล้างให้หมดนะครับทุกจุดนะครับมอเตอร์ EGR ก็ล้างให้นะครับครับมอเตอร์ EGR เทนถึงข้างในครับขมุงขมเอาออกหมดครับเดี๋ยวไปดูท่อรวมไปดีด้านในบ้างครับนี่ก็เป็นท่อรวมไปดีด้านในนะครับนี่ครับก็ล้างให้ได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็ออกทั้งข้างนอกข้างในนะครับสำคัญนะครับพอร์ตด้านนี้นะครับต้องล้างด้วยนะครับเพื่อให้อากาศเข้าได้ดีครับถ้าเราล้างแต่ข้างนอกนี่ครับพอร์ตอากาศนี้มันยังเล็กเหมือนเดิมอากาศก็เข้าได้น้อยเหมือนเดิมครับนี่ครับสำคัญนะครับพอร์ตนี้นะครับอย่ามองข้ามครับจุดนี้สำคัญล้างข้างนอกต้องล้างข้างในด้วยครับยังไงก็ฝากกันด้วยครับรถอีซูซูเครื่อง 3.0 วิ่ง190,000 กิโลครับก็สวัสดีครับ